รู้ไหมว่ายุงชอบกัดคนประเภทไหนกรุ๊ปเลือดอะไรดึงดูดยุงมากที่สุด 1. ยุงชอบกัดคนกรุ๊ปเลือดโออาจจะยังงงๆกันอยู่ว่ายุงนี่เลือกกัดที่กรุ๊ปเลือดได้ด้วยเหรอแต่มันเลือกกัดจริงๆอย่างที่ทราบกันดีว่ายุงที่กัดเหล่านั้นเป็นยุงเพศเมียไม่ใช่ยุงเพศผู้แล้วยุงเพศเมียนั้นไม่ได้กัดเราเพื่อที่จะนำไปเป็นอาหารให้กับตัวเองแต่กัดไปเพื่อนำโปรตีนในเลือดของเรานั้นไปสร้างเป็นไข่ของพวกมันทีนี้แล้วคนกรุ๊ปเลือดโอนั้นจะมีโอกาสถูกกัดมากกว่าคนกรุ๊ปเลือดเอถึง2เท่าส่วนกรุ๊ปบีนั้นจะถูกกัดมากกว่าประมาณ1เท่าโดยยุงนั้นจะรับรู้ได้จากสารบางตัวที่ส่งมาถึงผิวหนังของมนุษย์ว่าเป็นกรุ๊ปเลือดอะไรนั่นเอง 2. คนที่ตัวใหญ่หายใจบ่อยยุงนั้นจะมีเรดาร์ชนิดพิเศษที่เรียกว่าแม็กซิเลลี่พัลซึ่งมันจะสแกนระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาจากร่างกายของมนุษย์โดยจะจับเรดาร์ได้ประมาณ50เมตรเลยทีเดียวดังนั้นคนตัวใหญ่จึงมีอัตราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากกว่าจึงทำให้มีโอกาสโดนยุงกัดได้มากกว่าคนธรรมดา 3. ผู้ที่ตัวร้อนหรือมีเหงื่อไคออกมามากเนื่องจากยุงสามารถรับความรู้สึกจากรังสีความร้อนได้หากอุณหภูมิของผิวหนังสูงขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งสัญญาเรียกยุงได้ 4. ผู้ที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์โดยในเรื่องนี้นักวิจัยนั้นได้ทดลองดื่มเบียร์ขวดเล็กๆเข้าไปปรากฏว่าหลังจากที่ดื่มเบียร์เข้าไปนั้นยุงจะเข้ามาหาพวกเขามากยิ่งขึ้นแต่ท้ายที่สุดพวกเขาก็สรุปว่านั่นไม่เกี่ยวกับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ออกมาในเหงื่อเลยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมยุงถึงชอบกัดผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5. ผู้ที่ตั้งครรภ์หลากหลายงานวิจัยนั้นพบว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นั้นจะดึงดูดยุงมากกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปมากถึง2เท่านั่นอาจจะเป็นเพราะว่าลมหายใจของผู้ที่ตั้งครรภ์นั้นมีคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าบุคคลธรรมดามากถึง 21% เลยทีเดียวแถมอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่ตั้งครรภ์นั้นยังสูงกว่าบุคคลธรรมดาถึง 1.26 องศาฟาเรนไฮต์อีกด้วย 6. ผู้ที่ชื่นชอบการใส่เสื้อสีเข้มนอกจากทักษะการดมกลิ่นที่สุดแสนจะมหาเทพของยุงแล้วยุงยังมีอีกทักษะหนึ่งที่เรียกว่าดีไม่แพ้กันนั่นคือการมองเห็นนั่นเองการมองเห็นของยุงนั้นจะมองเห็นชัดคือสีดำสีน้ำเงินสีแดงเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่ชอบใส่เสื้อโทนสีเข้มนั้นมักจะล่อยุงดีทีเดียวเลยแหละครับขอบคุณครับผม